นายสมแท้ประชาจักรอายุ60ปีอยู่บ้านเลขที่20/2หมู่7ตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เลี้ยงวัว40ตัวกล่าวว่าตนมีอาชีพเลี้ยงวัวมาประมาณ20ปีแล้วเคยมีวัวเลี้ยงมากที่สุด75ตัวแต่ก็ได้ขายออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งในปัจจุบันเหลือเพียง40ตัวเนื่องจากมีอายุมากแล้วประกอบกับลูกหลานซึ่งเป็นคนรุ่นหลังหันไปประกอบอาชีพอื่นหมดจึงไม่มีใครสานต่ออีกทั้งในปัจจุบันประสบกับปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำและแหล่งอาหารเนื่องจากปัญหาภัยแล้งตลอดหลายปีที่ผ่านมาลุงสมแท้เล่าว่าเมื่อก่อนแหล่งอาหารแหล่งน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ตอนวัวออกไปเลี้ยงห่างจากคอกเพียง 1-2 กิโลก็ปล่อยให้วัวเล็มหญ้าใกล้ๆกับเมื่อวัวหิวน้ำก็เดินทางไปกินในแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งเป็นแอ่งต่ำทุ่งไร่ทุ่งนาส่วนตนเองก็นั่งดูอยู่ใต้ร่มไม้บางครั้งก็นำอุปกรณ์มานั่งสารแห่สารสวิงไปพลางๆเทียบกับปัจจุบันต้องต้อนฝูงวัวออกไปเลี้ยงห่างจากคอกเกือบ10กิโลเมตรอาหารก็ไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนแต่ก่อนวัวก็จะเดินกินวัชพืชแล้วก็ต่อสั่งข้าวที่แห้งตายแหล่งน้ำธรรมชาติก็ตื้นเขินเหือดแห้งต้องอาศัยขอน้ำจากสระของชาวบ้านด้วยกันเองเพื่อให้วัวได้ลงดื่มกินบางรายก็ให้แต่บางรายก็ไม่ให้เพราะกันไว้ทำการเกษตรบางครั้งวันทั้งวันวัวก็ไม่ได้กินน้ำเลยต้องกลับมากินที่คอกซึ่งเป็นน้ำประปาของหมู่บ้านทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นซึ่งตนมองว่านี่เพิ่งเข้าสู่ฤดูแล้งยังรับความเดือดร้อนขนาดนี้อีก 3-4 เดือนข้างหน้าคงต้องมีปัญหาอย่างแน่นอนด้านในบุญส่งมีเพชรอายุ63ปีอยู่บ้านเลขที่58/3หมู่7ตำบลมันโคกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าเมื่อ 40-50 ปีที่ผ่านมาตนและเพื่อนๆที่มีอาชีพเลี้ยงวัวด้วยกันประมาณ20รายได้มาทำคอกวัวอยู่ในที่สาธารณะของหมู่บ้านที่เรียกว่าโคกเลี้ยงวัวหมู่ที่2ตำบลบ้านโคกเนื่องจากใกล้กับแหล่งน้ำแหล่งอาหารรวมๆแล้วมีวัวประมาณ 1,000 ตัวแต่เนื่องจากประสบกับปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการหาสถานที่เลี้ยงยากขึ้นแหล่งอาหารลดน้อยลงและที่สำคัญแหล่งน้ำที่นับวันจะประสบปัญหารุนแรงมากขึ้นทุกปีทำให้หลายรายต้องขายวัวทิ้งไปปัจจุบันยังคงเหลือผู้ที่มีอาชีพรวมกลุ่มที่บริเวณแห่งนี้ประมาณ15รายเท่านั้นในส่วนของตนเองเคยเลี้ยงมากที่สุดประมาณ120ตัวแต่เนื่องจากประสบกับปัญหาต่างๆดังกล่าวจึงขายออกไปปัจจุบันคงเหลือวัวที่เลี้ยงเพียง35ตัวเท่านั้นนายบุญทรงกล่าวต่อว่าปัญหาที่สำคัญที่สุดที่เจอในรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมาคือภัยแล้งซึ่งเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งน้ำในแหล่งน้ำจะแห้งเร็วมากเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่บนเนินดินลูกรังเมื่อฝนไม่ตกหญ้าที่เป็นอาหารวัวก็แห้งตายจึงต้องมีการต้อนวัวไปหากินไกลกว่าเดิมระยะทางไปกลับประมาณ20กิโลเมตรอีกทั้งการเลี้ยงวัวก็จะไปกันเป็นกลุ่มละ 3-4 ฝูงรวมแล้วประมาณ 60-100 ตัวแต่ปัจจุบันต้องแยกฝูงของไข่ของมันเนื่องจากอาหารมีน้อยไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงเป็นฝูงใหญ่และบนทรงกล่าวต่ออีกว่าปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งที่เกิดจากภัยแล้งคือแหล่งอาหารที่ลดลงทำให้วัวกินอาหารไม่อิ่มจึงจำเป็นที่จะต้องไปหาซื้อฝังข้าวอัดก้อนกักตุนไว้เมื่อถึงช่วงที่แล้งจัดเมื่อไม่มีแหล่งอาหารก็จะนำออกมาให้วัวกินประทังไปจนกว่าจะถึงฤดูฝนต่อไปและถ้าหากปัญหาภัยแล้งยังคงเป็นเช่นนี้ไปเชื่อว่าอีกไม่นานพวกตนจะต้องขายวัวทิ้งทั้งหมดและเลิกประกอบอาชีพเลี้ยงวัวอย่างแน่นอนแต่ถ้าหน้าหมูมีนี่แย่เลยมั้งมันแย่เลยแหละไอ้ถ้าคำพูดว่าหน้ามินหนองในหน้าของแห้งนะครับแต่ปีนี้เขาบอกให้ทำไมกันเพราะมันแรงเนี่ยมันอ๋อเจอจากแรงบนโคกบนเขานี่ก็ไปเลี้ยงไม่ได้แล้วมั้งแรงหมดแล้วมั้งตอนนี้มันก็ต้องปล่อยไปกินเครือนั่นอะไรมั่งครับแต่หญ้าจริงๆก็ไม่เหลือละครับแต่ในพื้นที่ตรงนี้จริงๆก็มีปัญหาเรื่องยากพอสมควรนะครับตอนนี้เหลือกี่เจ้าครับทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ประมาณ7เจ้าทำไมเลิกเลี้ยงกันนะหนึ่งก็มีอายุมากอย่างนี้แคบมากแต่ก่อนเขาจะไปทำไมกันนะเนาะครับพอมาหลังมาเขาเริ่มทำกันเนี่ยทำหวานพวกถั่วพวกอะไรนี่ครับทำข้าวโพดถ้าแรงกว่านี้เราจะมีปัญหาไหมเนี่ยถ้าแรงกว่านี้ก็ต้องมีปัญหาเนี่ยปัญหามีแน่นอนอยู่แล้วครับหนึ่งหญ้าก็จะพอกินครับเรื่องน้ำนี่ก็สำคัญเหมือนครับน้ำยิ่งเลี้ยงเยอะยิ่งมีปัญหาเนาะเรื่องน้ำแต่ก่อนนี่คนมันสมัยก่อนน้ำมีเพื่อนลดลงลดลงไปตามสภาพวันนี้ก็เขาก็สูบไปทำการเกษตรเขาการเกษตรไปแล้วถือว่าจะแย่ไหมนะดูแล้วว่าถ้าไม่มีน้ำเนี่ย เราจะทำยังไงนะถ้าเกิดไม่มีน้ำอ่ะเงี้ยก็อบต.นี่ก็ทำปลาเองก็กินนมเขาก็ไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี้ครับ
ต้องเตือนใจกันยังไงเนี่ยมันแบบครับแล้วถ้าเกิดแรงจัดๆเนี่ยเราจะทำยังไงนะถ้ามันแรงไม่ได้มันมียากก็ต้องหยุดพักเลี้ยงอ่ะหยุดพักเลี้ยงหยุดพักเลี้ยงเลี้ยงไว้ในคอกก่อนเลี้ยงไว้ในคอกเอาฟางเอาฟางไว้กันหลังอยู่นี่ต้อนจากนี้ไปไก่ไหมครับเนี่ยไปจะลงไปทุ่งนานี่ครับฝากบ้านถึง10 โลไหมล่ะจากบ้านนะมันไปลงไปนี่จะ2-3 โลนะว่าถึงทุ่งนาทุ่งใหญ่จากคอกเราอะที่ไปทางนู้นนะไปนู้นก็จะถ้าถึงกงยาง8 โล8 โลครับวันนึงก็เดินเกือบ10 โลไปกลับก็20 โลเนาะนู้นเลี้ยงยากขึ้นไหมครับจากอดีตกับปัจจุบันเนี่ยโอ้ยังยากจังเลยทุกวันอ่ะแต่ก่อนนี่คือปล่อยมาแล้วก็มาทิ้งไว้เลยนะพูดตรงแต่ก่อนยามนี่ต้องมันมีล้อที่วางอ่ะที่ยามเกษตรเขาวางมาแล้วก็ถึงจะลงได้เออลงได้ครับ